ครูบาอาจารย์ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันพิจารณาธรรมสังเวชเพื่อให้ได้ธรรมที่เป็นเหตุแห่งการเจริญสติสมาธิและปัญญาก็จะได้นำธรรมะแนวธรรมสังเวชมาแสดงให้สาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังเป็นการร่วมน้อมอุทิศส่วนบุญกุศลให้คุณยายแม่บุญชวนเมื่อกี้ยังคุยกันอยู่ว่าคำว่าชวนแปลว่าอะไรคงจะเป็นภาษาอีสานพื้นบ้านบุญส่วนไหวบุญส่วนไหวอะไรนะบุญชวนนะคงจะหมายความว่าอย่างนั้นเพื่อจะให้ได้สาระในวันนี้ก็เลยได้นำหลักธรรมคำสอนของพระเจ้ามาแสดงให้ฟังสาธุชนทั้งหลายโปรดตั้งใจสลับรับฟังด้วยความสงบกายวาจาใจนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันทธานิภิกขเวอามันตยามิโววยะธรรมาสังฆังราอัปมาเทนะสัมปาเทธาติบัดนี้จะได้ฟังพระธรรมเทศนาปรางรบความไม่เที่ยงของสังขารเนื้อหาสาระที่จะได้ฟังวันนี้โยมตั้งใจฟังแล้วก็จับประเด็นการฟังวันนี้ให้ครบถ้วนจะได้ชื่อว่าฟังธรรมะและเก็บความรู้ในเวลาฟังธรรมได้อย่างครบถ้วนมีอยู่3ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1ใครหนอเป็นผู้มีอัธยาศัยที่จะเข้าใจถึงความไม่เที่ยงความแปรเปลี่ยนความไม่คงที่หนึ่งใครจึงจะเป็นผู้เข้าใจหลักความจริงที่เป็นความไม่เที่ยงสองความไม่เที่ยงนะมันเป็นอย่างไรสามเมื่อบุคคลคนนี้มีความเข้าใจในความไม่เที่ยงแล้วจะได้รับประโยชน์อย่างไร3ประเด็นวันนี้นะเอาความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงมีเรียกหลายคำพูดเช่นคำพูดว่าวัยจังเริญวัยแก่วัยสูงวัยวัยในภาษาไทยคำนี้ไม่ได้เป็นภาษาไทยดั้งเดิมแต่เป็นภาษาบาลีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่ยกมาเมื่อกี้วยะธรรมมาสังขังรางวยะบาลีว่าวยะส่วนภาษาไทยก็มาสะกดว่าวัยบาลีว่าวยะไทยว่าวัยแปลว่าอะไรแปลว่าเสื่อมแปลว่าเสื่อมตรงกับคำคล้ายๆกันขยะวยะขยะบางคนก็เอาคำนี้มาพูดว่าขยะวยะธรรมมาสังขารกลางทั้งเสื่อมทั้งสิ้นอะไรที่เสื่อมที่สิ้นเรียกว่าวยะก็ได้เรียกว่าขยะก็ได้แต่ภาษาไทยไม่ออกเสียงว่าขยะภาษาไทยออกเสียงว่าขยะโยมขยะเหมือนโยมกินอะไรแล้วอันนี้ไม่ต้องการแล้วอันนี้มันเสียหายแล้วมันบูดมันเน่าแล้วมันเสื่อมแล้วก็เอาไปทิ้งเรียกว่าขยะแปลว่ามันเสื่อมคุณภาพแล้ววัยก็แปลว่าเสื่อมขยะก็แปลว่าเสื่อม
ดังนั้นวันนี้จะน้อมนำเอาหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นปฉิมโอวาทในวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานซึ่งนับจากวันนั้นมาถึงวันนี้ปีพุทธศักราชนี้แหละเป็นปีนับวันเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าปรินิพพานมาแล้ว2561ปีตั้งแต่เดือนพฤษภาวิสาขบูชานู่นไล่มาถึงตอนนี้ก็เลยวันครบกำหนดครบรอบวันพุทธเจ้าปรินิพพานมาหลายเดือนแล้วมิถุนากรกฎาสิงหา3เดือนมาแล้วนะทำไมพระพุทธเจ้าจึงยกคำนี้มาเตือนเดี๋ยวจะแปลภาษานี้ให้ฟังก่อนหันทธานิเอาแล้วนะนี่พูดภาษาง่ายๆนะเอาแล้วนะท่านทั้งหลายภิกขเวภิกษุทั้งหลายภิกษุณีทั้งหลายอุบาสกทั้งหลายอุบาสิกาทั้งหลายวยธรรมมาสังขารราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงทำกิจทุกอย่างด้วยความไม่ประมาทเถิดทำไมจึงเป็นอย่างนั้นพุทโธปาโททุลโภโลกัสมิงเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งๆจะอุบัติขึ้นมาในโลกนั้นยากเหลือเกินมนุสสตภาโวทุลโภแม้เราเองจะได้อัตภาพเกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกนี้ก็ยากเหลือเกินปัพพชิตะขออภัยศรัทธาสัมปติทุลภาศรัทธาสัมปติแม้เราจะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธเจ้าแล้วจะมีศรัทธาในพระรัตนตรัยมั่นคงไม่แปรเปลี่ยนนั้นก็ยากในโลกปัพพชิตะภาโวทุลโภการที่จะได้บวช ด้วยเพศการบวชอย่างใดอย่างหนึ่งในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้ยากในโลกสัทธรรมัสสวนังทุลพังแม้การได้ฟังธรรมะซึ่งเป็นหลักพระสัทธรรมที่ปราชญ์ทั้งหลายมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นมีพระสารีบุตรเถระเป็นต้นได้ตรัสไว้ดีแล้วได้แสดงไว้ดีแล้วเราฟังได้เข้าใจแจ่มแจ้งคล้อยตามดังนั้นบรรลุมรรคผลเหมือนที่ท่านประสงค์นั้นก็ยากเหลือเกินยากที่สุดในโลกเอวังทิวเสทิวเสโอวัทติไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดๆในจำนวน3ล้านกว่าองค์ที่ได้ตรัสรู้ไปแล้วนั้นล้วนแต่ทรงแนะนำตักเตือนสั่งสอนเราอยู่อย่างนี้ทุกวันเอวังอย่างนี้ทิวเสทุกวันโอวัทติพร่ำสอนอยู่พร่ำสอนอยู่อย่างนี้ทุกวันทีนี้มาดูใครหนอมีอัธยาศัยพอที่จะมองเห็นความสิ้นความเสื่อมลองฟังสุภาษิตที่มีในคุทกะนิกายธรรมปทะคาถาที่113-114พระไตรปิฎกเล่มที่25พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงคาถาไว้2คาถาน่าฟังน่าศึกษาน่าน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตามมากว่าโยจะวัสสะสตังชีเวอปสังอุทยพพยังเอกาหังชีวิตังเสโยปัสสโตอุทยัพพยังนี่หนึ่งคาถาแปลว่าบุคคลใดก็ตามแม้จะเกิดมามีอายุยืนยาวตั้ง100ปีอาปัสสังแต่ไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้พิจารณาเห็นไม่เคยเห็นด้วยปัญญาอย่างยิ่งไม่เคยเห็นด้วยปัญญาอันยิ่งตามความเป็นจริงว่าอุทยพยังสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วดับไปเอกาหังชีวิตังเสโยแต่วันใดวันหนึ่งเพียงวันเดียวปัสสโตอุทยพยัง
ได้พิจารณาเห็นด้วยปัญญาอันยิ่งตามความเป็นจริงว่าที่แท้ทุกสรรพสิ่งล้วนเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมดาไม่ยั่งยืนมั่นคงเลยการเห็นอย่างนี้เพียงขณะเดียวในช่วงวันเดียวนั้นวันนั้นเพียงวันเดียวประเสริฐกว่า100ปีที่เกิดมาคนเกิดมา100ปีแต่ไม่เห็นความดับความเกิดความดับ100ปีก็ไม่ประเสริฐเลยแต่วันใดวันหนึ่งเพียงวันเดียวพิจารณาเห็นความเกิดความดับอย่างวันนี้ควรจะพิจารณาให้เห็นเพราะวันนี้เราเห็นคนที่เกิดมาร่วมสร้างบุญกรรมกับเรามาโดยตลอดเหมือนที่ท่านอาจารย์พระมหาชูเชิดติสโรบอกว่าผ้าที่ประดับในงานอวมงคลประเภทธรรมสังเวชมีคนตายมีงานชาปนกิจก็จะมีเพียงสองสีไม่เอาสีเขียวสีเหลืองสีแดงหรอกเอาสีดำกับสีขาวสีดำบ่งบอกว่าบุคคลใดทำบาปอกุศลมามากกว่าบุญกุศลก็ไปทางสีดำนี่เป็นความดำมืดเป็นทางไปสู่ความเสื่อมเป็นประตูไปสู่อบายภูมิทั้ง4ต่ำลงไปตามลำดับส่วนผ้าสีขาวก็เป็นเครื่องหมายบอกให้ทราบว่าบางคนในโลกนี้มาเผาอยู่นี่ได้สั่งสมบุญกุศลมามากกว่าบาปอกุศลคนนี้ก็จะไปทางสว่างสวยไปสู่เมืองทิพย์เมืองฟ้าเมืองสงสวรรค์ที่มีความเจิดจ้าสว่างรุ่งเรืองมีความเจริญในทิพยวิมานสมบัติต่างๆอย่างนี้เป็นต้นถ้าวันนี้เรามาร่วมงานนี้ได้เห็นตามความเป็นจริงว่าทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นมาแล้วย่อมดับไปเหมือนคุณยายบุญชวนเกิดมาอายุตั้ง93ปี4เดือนกับ1วันและวันนี้เราก็มาเผาท่านอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยไม่ครวญไม่ครางไม่บ่นเจ็บปวดอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรด้วยซ้ำเดี๋ยวจะเล่าฟังว่าเป็นยังไงคาถาที่2พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงต่อว่าโยจะวัสสะสตังชีเวอะปัสสังอะมะตังปะทังเอกาหังชีวิตังเสโยปัสสโตอะมะตังปะทังบุคคลใดแม้จะเกิดมาแล้ว100ปีแต่ไม่เห็นอมตะคือพระนิพพานไม่รู้ทางจะดำเนินไปสู่พระนิพพานไม่เคยคิดขึ้นมาในจิตเลยแม้แต่นิดเดียวว่าตนเองอยากจะดำเนินไปสู่ทางมัชฌิมาปฏิปทาสายกลางอันจะมุ่งไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานความปรารถนาก็ไม่ได้มีแม้แต่ครั้งเดียวหรือมีอยู่แต่ก็ยังมองหาทางนี้ยังไม่เจอการเกิดมามีอายุตั้ง100ปีนั้นจะประเสริฐอะไรแต่หากใครเกิดมามีเวลาวันใดวันหนึ่งช่วงใดช่วงหนึ่งเช้าใดเช้าหนึ่งชั่วโมงใดชั่วโมงหนึ่งได้ยังถึงทางคืออริมักประกอบด้วยองค์8ประการที่จะดำเนินไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานช่วงนั้นเท่านั้นเป็นวันเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์วันนี้จึงขอล้อมกรอบทุกอย่างที่จะเป็นหลักธรรมในวันนี้พระพุทธเจ้าทรงสั่งสมบารมีมามากได้ตรัสสังรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาอันประกอบด้วยองค์9ประการเรียกว่านวังคสถุศาสตร์ได้มีบุคคลผู้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาได้เข้าใจบรรลุมรรคผลและนิพพานเป็นอริยสงสาวกในโลกซึ่งพระรัตนตรัยครบ3อย่างอย่างนี้จะเกิดขึ้นในโลกนั้นไม่ใช่ของง่ายถ้าจะนับช่วงเวลาปีไหนหนอจะมีพระพุทธเจ้าปีไหนจะไม่มีนับไม่หวาดไม่ไหวตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนนี้จนมาถึงศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็ห่างไกลกันเป็นล้านปีแม้แต่พระพุทธเจ้าองค์นี้อายุไขของศาสนาจะสิ้นเมื่อครบ 5,000 ปีกว่าจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่อุบัติขึ้นมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าเมตติยะหรือเมตเตยะหรือพระศรีอริยเมตไตรก็ต้องรออีกไม่น้อยกว่า8ล้านปี
แต่เวลานี้เราอยู่ในช่วงของศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งอยู่เสียโอกาสมาแล้วตั้งหลายล้านปีตอนนี้ได้เจอแล้วถ้าไม่รีบขนขวายทำอะไรซะต้องรออีกหลายล้านปีจึงจะมีพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งอุบัติขึ้นมาท่านจึงบอกว่าพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์หนึ่งองค์จะอุบัติขึ้นมาในโลกนั้นยากนะยากทำไมจึงว่ายากเพราะการเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าใครปรารถนาเป็นก็จะได้เป็นไม่ว่าใครอยู่ดีๆวันดีคืนดีตื่นขึ้นมารู้ทันทีว่าเราได้ตรัสรู้แล้วอันเนี้ยก็เคยมีอยู่แต่มันไม่ใช่ดังนั้นวันนี้อยากจะพาพวกเรามาเข้าใจคำว่าวายะวายะธรรมธรรมที่เป็นเครื่องแปรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสรรพสิ่งยังกินจิสมุทยธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมังอันนี้โสดาปัตติมรรคญาณพิจารณาเห็นว่าทั้งปวงเมื่อมีการเกิดขึ้นแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาย้ำแล้วย้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกในงานชาปนกิจศพอย่างนี้ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เนนก็มาอีกแล้วดึงสายสินโยงมาอ้าวพิจารณาบังสุกุลจะมีผ้าหรือไม่มีก็ช่างแต่จะบังสุกุลแล้วก็บอกว่าอนิจจาวะตะสังขางราอุปาทวยธรรมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังวูปสโมสุโขอนิจจาวะตะสังขางราก็เหมือนกับว่าวยธรรมาสังขางราอันเดียวกันเลยแม้อนิจจาวะตะสังขาราจะไม่ใช่คำของพระพุทธเจ้าตรัสโดยตรงแต่เป็นคำของท้าวสกทาเทวังราชเป็นคำของท้าวมหาพรหมมาเป่งวาจาปรงสังขารเรียกว่าคำปรงสังขารในวันพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานบอกว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงหนอไม่เที่ยงซะเลยเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปมีความเกิดมีความดับเป็นธรรมดาเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับส่วนบุคคลใดเข้าใจในความเกิดดับนี้บุคคลคนนั้นจะมีความสุขคือเสวยสุขในสันติสุขคือพระนิพพานอันนี้ก็ด้วยดังนั้นเนื้อความที่ได้ยินคำว่าเกิดดับเนี่ยโอ้ไม่น้อยแต่ละช่วงวันแต่ละเดือนแต่ละปีแม้บางทีอาจจะไม่ได้ยินคำโดยตรงแต่เห็นอยู่เป็นประจำถ้าเกิดดับช้าๆหน่อยก็คนอายุ90ปีเกิด90ปีค่อยดับโอ้ยทำไมช้าแท้เกิดแล้วก็จะเห็นความดับเนี่ยนานเหลือเกินถ้าอย่างนั้นเอาคนอายุน้อยกว่านั้นหน่อยสัก50ปีก็ยังนานถ้าอย่างนั้นเอาสัก10ปีเกิดแล้ว10ปีก็ตายก็ยังนานเกิดออกมาคลอดออกมาแล้วพอกระดูกกระดิกร้องแว้ก็ยังไม่ได้ร้องตายเลยอันนี้นานไหมอันนี้ตายไวเนาะไม่นานเนาะตายไวไม่นานหรือถ้าอันนี้ก็ยังนานอยู่อีกอะไรนะดวงอาทิตย์เกิดขึ้นในตอนเช้าดับไปในตอนเย็นประมาณ12ชั่วโมงดวงจันทร์ก็เหมือนกันหมู่ดาวก็เหมือนกันนานตั้งแต่เกิดถึงดับทำไมรอนานจังถ้าเราจะรอดูให้เห็นเกิดดับจริงๆนะดังนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าไวกว่านั้นแล้วเราสามารถพิจารณาเห็นได้มีด้วยนะอยู่ในตัวเราเกิดดับเกิดดับเกิดดับเอาสมมติว่าจับตัวชีพจรก็ได้ตึ๊บตับตึ๊บตับประมาณสักวินาทีกว่าไม่ถึง2วินาทีดีมันก็เกิดดับตึ๊บตึ๊บตึ๊บอย่างนี้นะลมหายใจอาจจะนานกว่านั้นหน่อยหายใจเข้าสัก5วิหายใจออกสัก6วิอย่างนี้นะหายใจเข้าเกิดขึ้นแล้วก็หายใจเข้าสุดหายใจเข้าก็ดับปั๊บลงเปลี่ยนมาหายใจออกเกิดขึ้นหายใจออกไปสุดก็ดับปั๊บลงหายใจเข้าเกิดขึ้นแล้วก็ดับหายใจออกเกิดขึ้นแล้วก็ดับเร็วกว่านั้นอีกนะความชอบความชัง
พอชอบปุ๊บกำลังชอบชอบอยู่มีใครมาใส่ร้ายเหลือหายชอบเลยความชอบดับชังชังอยู่เปลี่ยนอารมณ์ไปอย่างอื่นเอาหายชังชอบชังหล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 งปลื้ดนับขณะจำนวนไม่ทันว่าแค่ดีดนิ้วหนึ่งมือหนึ่งครั้งดีดนิ้วมือแปะหรือกระพริบตาหนึ่งครั้งปิ๊บไม่รู้ชอบและชังดับไปกี่ร้อยโกรธครั้งแล้วนับไม่ทันนับไม่ถ้วนเมื่อนับไม่ทันนับไม่ถ้วนมันก็คือความหลงหลงหมายถึงความไม่เข้าใจตามความเป็นจริงด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาเมื่อมันไม่มีปัญญาเครื่องพิจารณาก็จะไม่เห็นความจริงเมื่อไม่เห็นความจริงก็จะหลงหลงอะไรหลงชอบหลงอะไรอีกหลงชังหลงอะไรอีกหลงหลงเป็นยังไงหลงหลงหลงงมงายหลงเชื่อคนหลงเข้าใจผิดหลงสำคัญผิดหลงยึดมั่นถือมั่นหลงทุกข์หลงโศกหลงหลงหลงพระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลใดไม่เห็นความเกิดความดับตลอด100ปีที่เกิดมาบุคคลนั้นเสียชาติเกิดอยู่นี่มีไหมเกิดมาแล้วเสียชาติเกิดเนี่ยคุณยายเห็นความเกิดดับกี่ครั้งแล้วพี่นาเห็นด้วยปัญญานะไม่ใช่เห็นด้วยตานะพี่นาเห็นด้วยปัญญาอันยิ่งในจิตเห็นความเกิดดับของทุกสิ่งบรรลุเป็นพระโสดาบันเห็นเกิดดับกี่ครั้งละเห็นยังยังเสียชาติเกิดเดี๋ยวไล่ไปอีกเห็นยังฮะเห็นแล้วกว่าเสียชาติเกิดเห็นแล้วถ้าเห็นแล้วหมายถึงเป็นพระโสดาบันแล้วนะเป็นหรือยังเป็นพระโสดาบันยังกล้าบอกตัวเองไหมเป็นโสดาบันกล้าปาดโอ้ยอาตมานั่งสูงกว่าพระโสดาบันจะไม่บาปสมณะบัณฑิตเนาะปื้อมาถึงกล้าพูดเจ้าของว่าเป็นพระโสดาบันแท้พูดเสร็จแล้วขนหัวลุกบ่โอ้บ่ขนหัวลุกขนหัวเบิดแล้วกลนเพียงมันร้อนธรรมดานะฟังนะบุคคลใดเห็นความเกิดความดับหมายถึงอะไรที่มันเกิดขึ้นเห็นดับทันทีเป็นต้นว่ามีคนมาพูดเข้าหูเพราะชอบความชอบนี้มันเกิดแล้วก็จะดับถ้าเราไม่เห็นความว่าเกิดแล้วมันจะดับเราจะยึดมันไว้ว่าโอ้พูดดีเนาะคนเนี้ยมองหาไปไหนแล้วคนนี้คนที่พูดดีๆเมื่อกี้ไปไหนแล้วล่ะโอ้ยว่าจะเอานั้นให้เขาสน่อยจะเอานี้เขาสน่อยเราติดใจคำพูดดีเขาเป็นความยึดมั่นถือมั่นเอาไว้มันก็จะไม่ดับยอมชอบคนพูดดีไหมชังคนพูดไม่ดีไหมเกิดเริ่มธรรมดาแล้วมันเป็นธรรมดาเกิดขึ้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาใช่ไหมเดี๋ยวอีกหน่อยจะสังเกตดูเดี๋ยวมีสูตรทดลองด้วยว่าธรรมดาจริงไหมนะนี่นะบุคคลได้เกิดมากี่วันก็ช่างตราบเท่าที่ยังไม่เห็นความเกิดความดับบุคคลคนนั้นถือว่าเกิดมาแล้วเสียชาติเกิดเสียชาติเกิดถ้าอยู่นี่บนศาลาทั้งหมดนี่ว่าไปแล้วตัวเองเนี่ยก็จะเสียชาติเกิดอยู่นั่นนะเกิดมาจะไปเห็นความเกิดความดับใช่ไหมแล้วเกิดตอนไหนเราดับตอนไหนทีนี้มาดูอะไรเกิดดับบ้างโยมอะไรเกิดดับบ้างในโลกนี้มีอะไรเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเริ่มที่รูปนะรู้จักรูปไหมสิ่งที่ตามองเห็นรู้จักไหมรู้จักใครก็รู้จักนั่นแหละรูปรูปเกิดขึ้นแล้วก็ดับเสียงล่ะเสียงได้ยินแล้วก็ดับเมื่อกี้ดังวากวากเดี๋ยวหายไปไหนแล้วมิจิลีแล้วอะไรประมาณเนี้ยเสียงเกิดขึ้นก็ดับกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นทำให้ชอบทำให้ไม่ชอบมันโชยมาเข้าจมูกสักครู่หนึ่งมันก็ดับรสอร่อยไม่อร่อยทำให้ชอบหรือไม่ชอบเราชิมมันสักหน่อยกลืนลงไปรสนั้นก็ดับสัมผัสเย็นสัมผัสร้อนมันเกิดขึ้นแล้วจะชอบหรือไม่ชอบอีกหน่อยมันก็ดับความคิดดีความคิดร้ายคิดถึงบาปที่เคยทำคิดถึงบุญที่เคยทำคิดแป๊บหนึ่งแล้วมันก็ดับ
ว่าไปแล้วสภาพแวดล้อมของเราทุกด้านมันจะมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตมันจะอยู่ใกล้มันจะอยู่ไกลมันจะหยาบกระด้างหรือละเอียดประณีตมันจะมีสาระน้อยหรือมีสาระมากล้วนเกิดขึ้นแล้วย่อมดับทุกอย่างเลยไม่มีอะไรที่จะไม่ดับแม้แต่ตัวเราเองที่ไปยึดว่ามันเที่ยงมันเป็นเรามันเป็นของเราแม้ตัวไปยึดเองมันก็ดับวันนี้ยึดวันหน้าคลายวันหน้าคลายไปแล้วกลับมายึดใหม่อีกก็มียึดไปยึดมาพระพุทธองค์จึงทรงแนะนำเหยาะสองอย่างหนึ่งเหตุสองผลอุทยพยังเป็นเหตุอมตังปะทังเป็นผลพิจารณาเห็นความเกิดความดับเป็นเหตุแล้วจะทำให้จิตคลายความยึดมั่นถือมั่นเมื่อคลายความยึดมั่นถือมั่นได้แล้วจิตก็หลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็จะรู้ตัวเองว่าเรามีจิตหลุดพ้นแล้วนี่ท่านเรียกว่าอริยสาวกองค์ใดองค์หนึ่งในศาสนาของพระพุทธเจ้าอมตังปะทังคือพระนิพพานจึงหมายถึงมรรคสี่ผลสี่มรรคสี่โสดาปัตติมรรคสกทาคามีมรรคอนาคามีมรรคและอรหัตตมรรคก็เป็นบุคคลผู้ดำเนินอยู่ทางอันมีองค์มรรคประกอบด้วยองค์8ประการมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเรียกชื่ออริยมรรค8ประการได้ถูกไหมได้ว่าสิพระโสดาบันมรรค8คือ1อาว่าดังๆพระโสดาบันจะไม่พูดเบาจะพูดดังฟังชัด1สัมมาทิฏฐิเอ้าพระโสดาบันไม่ลืมพระโสดาบันจะจำแม่น จำไม่ค่อยได้ห่วยเมื่อกี้บอกว่ามันธรรมดาจริงๆนั่นแหละแม้แต่ความจำก็ไม่เที่ยงใช่ไหมเออความจำก็ไม่เที่ยงเอ้าใครว่ามรรคประกอบด้วยองค์8ครบ8บ้างเอ้าอ้าว1สมาธิที่2สัมมาสังกัปปะ3สัมมาวาจา4สัมมากัมมันโต5สัมมาอาชีโว6สัมมาวายโม7สัมมาสติ8สัมมาสมาธิสงสัยคนนู้นจะโสดาบันองค์จริงใครก็ตามที่เดินตามมรรคประกอบด้วยองค์8เนี่ยเริ่มสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐิเห็นอะไรรู้ไหมเห็นความไม่เที่ยงเห็นความทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาในสรรพสิ่งว่าไปแล้วสัมมาทิฏฐิก็พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงในหลักอริยสัจธรรม4ประการว่าความทุกข์มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตัณหาความทะยานอยากทำให้เกิดทุกข์มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความดับทุกข์ลงได้มันเป็นสุขอย่างนี้อย่างนี้แต่เมื่อมันยังดับไม่ได้ต้องดำเนินตามมรรคประกอบด้วยองค์8ดำเนินอย่างนี้อย่างนี้ก็กลับมาที่สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิของปุถุชนเห็นทุกข์ระดับโสดาบันสัมมาทิฏฐิของพระโสดาบันเห็นทุกข์ระดับสกทาคามีสัมมาทิฏฐิของสกทาคามีเห็นอริยสัจสี่ระดับอนาคามีสัมมาทิฏฐิของพระอนาคามีเห็นตามความเป็นจริงในอริยสัจสี่ระดับอรหัตตมรรคญาณจนได้บรรลุอรหัตผลญาณ นะเป็นอย่างนี้นะลำดับขั้นตอนหลักธรรมนะจะเป็นไปตามหลักอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โดยลำดับทีนี้เราก็จะมาไล่ล่ะทีเนี้ยนะตอนนี้เราเห็นอะไรดับบ้างล่ะเห็นรูปดับเห็นเสียงดับเห็นกลิ่นดับเห็นรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มดับเห็นเย็นร้อนอ่อนแข็งดับเห็นธรรมารมณ์ที่ระลึกนั่นระลึกนี่ปรุงแต่งจิตนั่นปรุงแต่งจิตนี่มันดับ
ก็เลยมาลงที่คำว่าปรุงแต่งนะตอนนี้นะสังขารราสังขารมีอยู่สองสังขารหนึ่งสังขารคือร่างกายสังขารอันประกอบด้วยธาตุสี่อันประกอบด้วยธาตุสี่สังขารร่างกายเนี่ยนะอันไหนมันแข็งแข็งอ๋อนี่ธาตุดินอันไหนมันชุ่มชุ่มแฉะแฉะเปียกเปียกนะอ๋อธาตุน้ำอันไหนมันร้อนร้อนเย็นเย็นอ๋อธาตุไฟอันไหนมันพัดไปพัดมาอยู่ในช่องท้องพัดออกพัดเข้าในร่างกายก็ธาตุลมอ่ะนี่มันธาตุสี่ถามว่าธาตุสี่นี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่เข้าใจว่ามันไม่เที่ยงก็เลยยึดธาตุสี่ว่ามันเป็นเราเล็บแข็งๆนี่นี่เล็บฉันนี่เล็บฉันฉันจะทาเล็บดูหน่อยเล็บของฉันเอ้ยใครจะมายุ่งเล็บของฉันเส้นผมนี่ก็ผมของฉันฟันก็ฟันของฉันกระดูกของฉันมันแข็งไอ้ที่นุ่มๆก็เนื้อหนังมังสานี่ก็เนื้อของฉันนี่ก็แขนของฉันนี่ก็ตาของฉันนี่ก็จมูกของฉันนี่ภายในส่วนภายนอกเอ้าใครมาพาฉันหนีไปไหนแล้วเนี่ยยึดข้างในแล้วยังไม่พอไปยึดข้างนอกด้วยความสำคัญผิดไปว่ามันคือของเราถ้ายึดอยู่ข้างในเนี่ยมันเป็นเราถ้ายึดออกไปข้างนอกน่ะมันเป็นของของเราทั้งหมดทั้งปวงที่เราครอบครองอยู่มันคือตัวตนของเราใครหลงสำคัญผิดยึดไว้เช่นนี้ในสิ่งที่มันไม่เที่ยงบุคคลคนนั้นจะประสบทุกข์อย่างแสนสาหัสเพราะมันไม่เที่ยงสมมติว่าหยิบชามมาหนึ่งใบชามกระเบื้องชามนี้จงเที่ยงนะอย่าหล่นอย่าตกอย่าแตกเด็ดขาดนะของรักของหวงซื้อมาอย่างแพงของดีด้วยใครๆก็ไม่มีเหมือนที่เรามีถือไปถือมาพลาดหลุดมือหล่นแตกแฉะชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นใหญ่แตกซะแล้วแล้วเป็นยังไงยิ้มไหมยิ้มเอ้ยชามแตกว่าสาธุไหมไอ้มิวเอ้ยแตกทำไมวะดีไม่ดีด่ามันด้วยจานมันแตกด่ามันด้วยเวรเอ้ยอะไรเงี้ยนะด่าแล้วก็เศร้าโศกตามมันนะเศร้าโศกตามมันทำยังไงมันจะได้กลับคืนมาดังเดิมจะทำชามแตกเป็นเสี่ยงให้มันกลับมาเป็นชามดีๆเหมือนเดิมได้ไหมทำไอ้ที่แตกแล้วกลับมาดีอย่างเดิมได้ไหมเออไม่ได้มันทำไม่ได้เอากาวอะไรมาแปะมันก็เห็นรอยแตกอยู่มันไม่สนิทเหมือนเดิมนั่นก็แสดงว่าบุคคลใดไม่เข้าใจตามความเป็นจริงในความไม่เที่ยงก็จะไปยึดมั่นสำคัญหมายว่ามันคือเราว่ามันคือของของเรานี่แหละตัวตนของเราเป็นอย่างนี้ฉันจะเอาอย่างนี้ใครจะเอายังไงก็ช่างแต่ไปเอาของมันไม่เที่ยงเข้าใจว่าให้มันเที่ยงมันต้องอยู่กับเรานานๆเราชอบเรารักเราหวงแหนมันต้องเป็นของเราใครอย่ามาใกล้ใครอย่ามาแตะต้องใครอย่ามาแย่งมาลักเอาไปแต่พอมันไม่เที่ยงเราผู้ยึดในสิ่งนั้นเราก็จะเป็นทุกข์ยึดน้อยทุกข์น้อยยึดมากทุกข์มากเห็นนะยึดน้อยทุกน้อยยึดมากทุกมากแล้วทำยังไงล่ะทีเนี้ยพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเอาอะไรพิจารณาเอาปัญญาปัญญามันอยู่ที่ไหนเอาตอนนี้ปัญญาอยู่ไหนอะโยมถามว่าโยมมีปัญญาไหมมีไหมมันอยู่ตรงไหนอยู่ในหัวใจอ้าวแล้วเมื่อไหร่จะเอามาใช้ได้อะถ้ามีมีดถอดออกจากฝักมันยังฟันฟืนได้ปัญญาอยู่ในหัวใจแล้วจะใช้ตอนไหนอะหรือว่ามันออกมาเองมันออกมาเองเลยใช่ไหมเวลาจะใช้มันอะเออมันออกมาแล้วมันเป็นยังไงปัญญามันเป็นยังไงอ่ะเป็นสียังไงปัญญาเนี่ยสีใสใส
ปัญญามันอ้วนหรือมันผอมฟังนะเพราะไม่มีปัญญาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงตึงจึงเศร้าโศกเพราะความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันไม่เที่ยงว่ามันเที่ยงเมื่อมันกลับกลายแปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเพราะธรรมดามันไม่เที่ยงเราก็จะทุกข์ตามมันจนกว่าเมื่อไรเราจะเบื่อหน่ายแหนงหน่ายชิงชังมันนั่นแหละมันถึงจะหายทุกข์ถ้าสมมติว่าจานซื้อมาตั้ง 1,500 ว่าจานอะไรแพงขนาดนั้นเนาะนี่ยังถูกนะเนี่ยแพงกว่านี้ก็มีจานนะใช้ไปใช้มาใช้จนเบื่อว้าเบื่อแล้วไม่ได้ใช้อันใหม่เลยใช้อยู่แต่อันเดียวนี่แหละมีใครอยากได้บ้างนะเดี๋ยวจะให้คนอื่นสักหน่อยเบื่อแล้วถือไปถือมาหล่นแตกแป้งเออแตกแล้วก็ดีเนี่ยหายห่วงมาแล้วใช่ไหมนี่เพราะอะไรเพราะเบื่อเบื่อพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าบุคคลใดพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงมันจะประสบทุกข์เพราะไปยึดของไม่เที่ยงว่ามันเป็นของเที่ยงเมื่อประสบทุกข์แล้วจึงเบื่อหน่ายในทุกข์ทุกข์เพราะยึดไอ้นี่เองมาทำให้เราทุกข์อยู่เนี่ยถ้าเลี้ยงหมาไว้ตัวหนึ่งไปไหนก็ทุกข์เพราะหมาเลี้ยงแมวไว้ตัวหนึ่งหนีจากบ้านไปทำอะไรก็ทุกข์เพราะแมวมีอะไรฝนคึ้มๆตากผ้าไว้นอกบ้านทุกข์เพราะผ้าใช่ไหมโอ้ยฝนตกเสผ่าเปียกซะน้อทุกข์เมื่อเบื่อหน่ายในทุกข์จึงทะเยอทะยานหาทางให้พ้นจากทุกข์เมื่อพบทางที่จะพ้นจากทุกข์คือมรรคอันประกอบด้วยองค์8ประการเป็นทางดำเนิน หันหลังให้ความไม่เที่ยงซึ่งมีอยู่โดยปกติไม่เคยเปลี่ยนไปอย่างอื่นเลยมันจะบอกว่ามันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงจริงแต่คำว่ามันไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นของมีอยู่ตลอดเวลาอันไหนอันไหนก็ไม่เที่ยงอันไหนอันไหนก็ไม่เที่ยงอันไหนก็ไม่เที่ยงเราทุกข์จนเข็ดจนหลาบจนหวาดจนกลัวจนเบื่อจนหน่ายใจของเราก็จะคลายชอบคลายชังความหลงชอบทำให้เราเป็นทุกข์ความหลงชังทำให้เราเป็นทุกข์เราก็จะดึงจิตของเราออกจากชอบออกจากชังอย่าให้ความชอบมันอย่าให้ความชอบมันครอบงำอย่าให้ความชังมันครอบงำอย่าให้ความลุ่มหลงเข้าใจผิดมันครอบงำเมื่อไรไม่ถูกโลภโกรธหลงครอบงำเมื่อนั้นคือสภาวะของตัวปัญญาพิจารณาเห็นเห็นว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นเหตุให้ทุกข์เห็นว่าไอ้นี้เป็นเหตุให้ลุ่มหลงเห็นอันนี้เป็นเหตุให้ความยึดมั่นถือมั่นไม่คลายไม่ปล่อยไม่วางไอ้ตัวปัญญาพิจารณาเห็นโทษของธรรมฝ่ายอกุศลคือไฟดำสีดำปัญญาพิจารณาเห็นประโยชน์หรือเห็นคุณของการถอนจิตออกจากธรรมฝ่ายดำมืดยกจิตให้พ้นจากบาปอกุศลและธรรมคลายปล่อยวางความยึดถือคลายความชอบคลายความชังคลายความหลงจิตจึงเรียกว่าคลายความยินดียินร้ายเมื่อจิตคลายวางออกจากความยินดียินร้ายไปได้ท่านก็เรียกว่าจิตหลุดพ้นเมื่อไรจิตหลุดพ้นไม่ต้องให้ใครมาบอกว่าเราจิตหลุดพ้นเรารู้ด้วยตัวเราเองว่าจิตเราหลุดพ้นแล้วนี่คืออริยสาวกในศาสนาของพระพุทธเจ้าบุคคลที่จะก้าวขึ้นสู่ความเป็นอริยสาวกได้อย่างว่องไวเพียงวันเดียวนั่นคืออะไรเริ่มที่พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาถ้าใครยังไม่เคยเห็นเกิดยังไม่เคยเห็นดับเห็นเกิดแล้วแต่ว่าไม่ยอมให้มันดับสมมติว่าคนคนนี้เราชอบตายไม่ได้นะตายไม่ได้นะเพราะเราชอบจะตายชักแงกแงกอยู่แล้วก็จะไปลากคอกระชากขย่าอย่าตายอย่าตายอย่าตายเพราะเราชอบ
แต่เมื่อไรเราชังเราก็จะทำลายทำลายทำลายตายซะเถอะแตกซะเถอะตัดซะก่อนทุบทิ้งซะหรือเลยเผาทิ้งเนี่ยเราชังแต่ยังยึดถืออยู่นั่นแหละว่าเราจะต้องจัดการเราจะต้องทำลายมันไม่หลุดสักทีมันไม่พ้นสักทีดังนั้นวิธีการที่จะมาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงด้วยอัญญาปัญญิ่งด้วยปัญญาอันยิ่งในศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือใช้ปัญญาเล็งเห็น2ประการต่อไปนี้ใครเล็งเห็น2ประการต่อไปนี้บุคคลคนนั้นชื่อว่ามีปัญญาเครื่องพิจารณาแล้ว 1. พิจารณาเห็นโทษของบาปอกุศลว่าให้ผลเจ็บแสบปวดร้อนไม่รู้จะอุปมาอย่างไรว่าเจ็บแสบปวดร้อนเนี่ยมันเป็นยังไงก็อุปมาด้วยหม้อกระทะทองแดงหม้อก็เป็นหม้อทองแดงน้ำที่เดือดพร่านพร่านอยู่ในหม้อก็เป็นน้ำทองแดงกำลังละลายโยมเคยเห็นเขาจะหล่อพระไหมเอาทองเหลืองทองแดงนวโลหะทองคำไปต้มใส่หม้อหลอมเบ้าแล้วก็เทใส่กรวยมาหามสองคนจะไปเทหล่อพระนั่นน่ะแดงเหลวเป็นน้ำอย่างนั้นน่ะแต่มันไม่ใช่น้ำมันเป็นทองแดงหลอมละลายถ้าเราเอานิ้วจุ่มลงหน่อยหนึ่งสิเอาถ้าเราเอาอาบทั้งตัวลาดตั้งแต่หัวมาเลยเหมือนเราตักขันอาบน้ำพัวเทซาลงมายมว่าจะเย็นหรือจะร้อนผัสสะจะชอบหรือจะชังจะทุกข์หรือจะฉุกไอจะสุขเอาคิดว่าเพราะเราไม่เล็งเห็นโทษของบาปอกุศลจึงใช้นิ้วลองจิ้มดูบาปดูมันก็ดีเหมือนกันนะหลงเข้าใจว่าบาปดีหลงเข้าใจว่าบาปมีความสุขหลงเข้าใจว่าบาปมีประโยชน์จึงหลงทำแต่บาปไปเป็นต้นว่าหลงว่าพระห้ามโอ้ยเลิกฆ่าสัตว์ทีโยมโยมก็เถียงพระว่าเอ้าถ้าไม่ฆ่าจะกินอะไรหลวงพ่อนี่หลงแล้วนะหลงคำพูดนี้เป็นคำพูดของคนหลงเมื่อไรจะเอานิ้วไปทำบาปก็ลองเอานิ้วเนี่ยจิ้มลงหม้อเดือดดูก่อนหม้อน้ำธรรมดาไม่ต้องหม้อทองแดงก็ได้ต้มน้ำเดือดๆจิ้มมันก็น่ามันสิเจ็บบ่เอามือจิ้มลงหม้อน้ำกำลังร้อนเดือดพร่านปุ๊บๆๆๆๆอยู่เนี่ยนะเจ็บไม่เกิน3เดือนก็หายแต่ถ้าเอามือเดียวกันไปจิ้มในบาปอกุศลเข้าไปแล้ว7ชาติก็ไม่หายมันจะเจ็บอยู่นานจะต้องเสวยกรรมวิบากอีกหลายปีหลายชาติจนถึงขนาดท่านพรรณนาว่า500ชาติโน่นน่ะมีปัญญาไหมพอจะเล็งเห็นโทษของบาปอกุศลว่าให้ผลเผ็ดร้อนแบบนี้เมื่อบุคคลใดมีปัญญาพิจารณาเห็นว่าบาปอกุศลมีโทษมากเพียงนี้จึงกลัวกลัวบาปเกิดโอตปะขึ้นในใจไม่ทำไม่อยากทำไม่กล้าทำเพราะผลบาปจะตามมาเกิดหิริละอายเป็นขึ้นมาในใจเริ่มมียางอายคนที่รู้ว่าเรากำลังทำบาปกำลังจับจ้องมองเราอยู่มีหรือเปล่าเนาะถ้าเรารู้ว่าเราทำบาปมุมนั้นก็จะมีคนเห็นทำมุมนั้นก็จะมีคนเห็นอย่างน้อยๆเรามีปัญญาเห็นตัวเองอยู่ว่ากำลังจะทำบาปจิตก็เบื่อหน่ายในบาปเพราะเล็งเห็นโทษจึงหลีกเลี่ยงเว้นละหนีจากบาปนั้นนี่คือปัญญาตอนนี้พยายามหาปัญญาช่วยกันว่าปัญญามันเป็นยังไงและปัญญานั้นมันอยู่ที่ไหน 1. ปัญญานำหน้า 2. ปัญญาไปพร้อมกับเรา 3. ปัญญาตามก้นเราไปถ้ามีจริงโยมเอาปัญญาไหน
หนึ่งเราเดินไปปัญญานำหน้าเราเหมือนคนเดินตามหน้าเราไปเรื่อยสองปัญญาไปพร้อมกับเราเหมือนเดินเคียงข้างกันไปสามปัญญานึกเอาทีหลังไปเผชิญชะตากรรมก่อนค่อยหาปัญญาอุ้ยคิดแม่คิดแม่คิดแม่ซอยกันคิดถ้าแม่อย่างนั้นปัญญาตามหลังถ้ามีปัญญาจริงให้เลือกเอาหนึ่งปัญญาปัญญานำหน้าปัญญาตามพร้อมกันไปกับปัญญาตามหลังไปจะเอาปัญญาไหนเอาไปพร้อมเราสะดุดตอค่อยรู้ว่าตอหรือเห็นตอก่อนดีถ้าปัญญาเดินนำหน้าไปอ้อนั่นตออ้อนั่นหนามอ้อนั่นที่หลุมแฉะโอ้นขี้เป็ดโอ้นขี้หมาขี้แมวใช่ไหมมันนำหน้าเราไปเหมือนตาใช่ไหมเราจะเหยียบไหมจะชวนปัญญาปัญญาเรามาเหยียบขี้เป็ดกันดีกว่าไหมชวนไหมปัญญามันชวนย่าเหยียบเหยียบเลยเหยียบเลยน้ำเหยียบเหยียบมันจะชวนไหมปัญญานะมันไม่ชวนมันจะบอกให้ระวังเห็นไหมเพราะมันมีโทษอย่างน้อยมันก็แปดเปื้อนสกปรกเหม็นเนี่ยปัญญานำหน้าส่วนปัญญาไปพร้อมกันต้อตุ๊บเข้าไปแล้วเซไปแล้วมันไปพร้อมกันมันไปพร้อมกันปัญญากับขานไปพร้อมกันพิจารณาน่ะพิจารณาเดินข้างหน้าพิจารณาข้างหน้าจะเลี้ยวขวาก็พิจารณาข้างขวาจะเลี้ยวซ้ายพิจารณาข้างซ้ายจะลอดอะไรไปก็พิจารณาข้างบนจะเหยียบอะไรไปก็พิจารณาดูข้างล่างล้ำหน้าปัญญาล้ำหน้าใช่ไหมส่วนปัญญาไปพร้อมกันก็ชนเข้าแล้วค่อยรู้ว่าชนใช่ไหมเหยียบแล้วค่อยรู้ว่าเหยียบส่วนปัญญาตามหลังเหยียบหนามโอ้ยจังไรเนาะบัดนี้โอ้ยจังไรเนาะจะทำยังไงมีเข็มไหมไปหาหมอเอ้ยไม่ได้หรอกเอาอย่างนี้ดีกว่ากว่าจะตัดสินใจว่าคืออะไรจนเจ็บปวดทรมานมากแล้วค่อยรู้หาวิธีแก้นี่ปัญญาตามหลังถามใหม่ถ้ามีปัญญาได้หนึ่งอย่างจริงจะเอาปัญญาไหน1ปัญญานำหน้า2ปัญญาไปพร้อมกันและ3ปัญญาตามหลังอ่ะเอาปัญญาไหนอ่ะคุณยายปัญญานำหน้าปัญญานำหน้าอ้าวพอออกปัญญาไหนนำหน้าถ้าคนไหนตอบว่าปัญญานำหน้าไม่เกิน7วันก็บวชโยมไม่เกิน7วันก็จะบวชเลยมีปัญญาแล้วไม่บวชไม่ได้หรอกมันเป็นไปทั่วทีปนะโยมนะถ้าไม่บวชเนี่ยจะบวชป่ะล่ะฮะ7ปีอ๋อจะบวช7ปีอีก7ปีโอ้ยอาตมาไม่รอแล้ว7ปีไปแล้วไม่รอโยมเนี่ยคือปัญญาต่อมาปัญญาด้านสองโยมปัญญาเห็นโทษของกรรมดีของบุญกุศลปัญญาเห็นโทษของบาปอกุศลปัญญาเห็นประโยชน์ของบุญกุศลบุญมีประโยชน์อย่างนี้กรรมดีมีประโยชน์อย่างนี้ทำดีมีประโยชน์อย่างนี้พูดดีมีประโยชน์อย่างนี้คิดดีมีประโยชน์อย่างนี้ทำลายความโลภความโกรธความหลงออกจากจิตสันดานได้แล้วปลอดโปร่งโล่งเบาสบายอย่างนี้คลายจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ถอนมาได้แล้วโอ้ยเหมือนยกภูเขาออกจากอกเป็นอย่างนี้การไม่ก่อกรรมอันเป็นบาปอกุศลการไม่เข้าใกล้การไม่น้อมใจถึงบาปอกุศลเป็นความปลอดโปร่งเบาสบายอย่างนี้นี่เองนี่ปัญญาพิจารณาเห็นสองอย่างให้เกิดพร้อมกันหนึ่งเห็นโทษของบาปอกุศลที่เป็นธรรมฝ่ายดำสองเห็นประโยชน์ของบุญกุศลที่เป็นธรรมฝ่ายขาวฝ่ายดำไปสู่อบายภูมิฝ่ายขาวไปสู่สวรรค์และนิพพานถ้าเลือกได้ณเดี๋ยวนี้โยมจะเลือกทางไหนถ้าเดี๋ยวนี้เลยอะทางไปต่ำอบายภูมิ4กับทางไปสวรรค์นิพพานจะเลือกเอาอันไหนถ้าเลือกได้เดี๋ยวนี้ฮะไปทางขาวไปทางสวรรค์นิพพานถ้าจะไป
ต้องเลิกอกุศลที่มันหน่วงให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารให้ได้เลิกผูกใจชอบเลิกผูกใจชังซึ่งเป็นเหตุแห่งวัฏฏะเลิกหลงเพราะมันเป็นเหตุไม่ให้มีปัญญาพิจารณาเมื่อเลิกได้อย่างนี้ก็กลับไปสู่ทางอันประกอบด้วยองค์8คืออริยมรรคประกอบด้วยองค์8สัมมาทิฏฐิเป็นชื่อปัญญาที่1ในมรรคญาณแล้วสัมมาทิฏฐิที่เป็น1ในมรรคญาณที่เกิดขึ้นเห็นอะไรเห็นทุกข์มันมาจากอะไรจากความไม่เที่ยงแล้วความไม่เที่ยงมันคืออะไรคือความเกิดแล้วดับไปทันทีไม่มั่นคงถาวรอยู่เลยดังนั้นญาณระดับปัญญาญาณขั้นสู่มรรคญาณต้องเป็นอุทยพยญาณญาณคือพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปบรรยากาศของงานชาปนกิจอย่างเนี้ยควรจะกระตุ้นจิตของเราให้เข้าใจว่าอุทยพยะเกิดดับเกิดดับเกิดดับถ้านึกอะไรไม่ออกก็ไปเอาไฟกระพริบมาก็ได้นะโยมนะเอาไฟกระพริบมาตั้งไว้ข้างเตียงแล้วก็นั่งพิจารณาติดดับติดดับติดดับมันพริบอันนี้มันยังช้านะเนี่ยแต่ความเกิดดับมันจริงไวกว่านี้ความเกิดดับของจิตของสัตว์ทั้งหลายผู้ยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่หยั่งลงสู่การเพ่งในองค์ฌานไม่เข้าสู่นิโรธสมาบัติก็จะเต็มไปด้วยความเกิดดับอันทำให้จิตแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอย่างปุ๊บปั๊บขึ้นลงไม่คงที่มีจิตขึ้นเพราะชอบมีจิตลงเพราะชังมีจิตไม่แน่ไม่นอนเพราะลุ่มเพราะหลงถ้าบ้านเราเป็นอะไรคนเนี้ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงไม่คงที่กระเพิบกระปาบบ้านเราเรียกว่าคนป่วงนะโยมนะคนป่วงคือคนไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญาแล้วก็จะไม่ป่วงคนมีปัญญาเห็นโทษของบาปอกุศลก็จะเลิกกายทุจริตไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนแม้จะคิดก็ไม่มีไม่ลักทรัพย์แม้จะคิดว่าจะลักก็ไม่ได้มีไม่ประพฤติผิดในกามแม้คิดว่าจะประพฤติผิดก็ไม่ได้มีไม่พูดปดมดเท็จหลอกลวงแม้จิตคิดจะพูดก็ไม่มีไม่กล่าวคำตำหนิติฉินนินทากล่าวหาว่าร้ายใส่ความใครแม้จิตคิดจะพูดก็ไม่มีไม่พูดคำกระด้างผงผางดุดาบ่นป้อยแม้จิตคิดว่าจะพูดก็ไม่มีไม่พูดเล่นไร้สาระแม้จิตคิดอยากจะพูดเล่นหัวเราะก็กักแก๊กก็ไม่มีไม่เสพสิ่งมึนเมาไม่มั่วอบายมุขทั้งปวงไม่เพ่งอยากได้ของคนอื่นไม่พยาบาทจองเวรในใจไม่ลุ่มไม่หลงให้เห็นผิดไปจากความเป็นจริงก็ไม่ได้มีเมื่อไม่มีแล้วบุคคลคนนี้จึงชื่อว่ามีกายมีวาจามีใจบริสุทธิ์จากบาปอกุศลกายวาจาใจของคนนี้ก็จะเป็นสีขาวตอนนี้ขาวยังไม่เต็มร้อยก็เอาเสื้อขาวมาใส่ไว้ก่อนให้รู้ว่ากำลังพยายามจะทำให้ขาวแม่นบอกต้องทำให้ขาวเด้ไม่ใช่ขาวบางเวลานะไม่ใช่เขาทำอะไรดีเราก็ขาวเพราะเขาทำอะไรไม่ดีใส่เราก็ดำปึ๊ดเลยทีเดียวไม่ใช่นะชอบก็อาจจะมองว่าขาวชังก็อาจจะมองว่าดำไม่ใช่ชอบก็ดำชังก็ดำหลงก็ดำหายชอบขาวหายชังขาวหายหลงขาวนายโยมนะคิดให้เป็นนะมองให้ถูกนะไม่ใช่ชอบยิ้มก็เลยเป็นสีขาวชังบึ้งเป็นสีดำไม่ใช่นะชอบก็ดำชังก็ดำเพราะชอบก็บาป
อกุศลชังก็บาปอกุศลใช่ไหมโลภเป็นบุญหรือเป็นบาปบาปโลภกับชอบก็อันเดียวกันนั่นแหละชอบก็บาปชังก็บาปหลงก็บาปหายชอบสิขาวหายชังสีขาวหายหลงสีขาวนั่นหมายถึงเคยชอบแล้วหายชอบเคยชังแล้วหายชังเคยหลงแล้วหายหลงแล้วพร้อมขาวกว่านั้นไม่ให้กลับมาดำอีกเลยตั้งท่ารอเลยแม้สิ่งมายั่วยวนให้จิตเราชอบเราก็จะห้ามจิตไม่ให้ชอบแม้สิ่งมายั่วยุให้จิตเราชังเราก็จะรักษาจิตไม่ให้ชังแม้สิ่งมายั่วยวนให้จิตเราลุ่มเราหลงงมงายมัวเมาพูดไปพูดมาพูดตัวเลขหน่อยไม่ได้เดี๋ยวนึกว่าพระบอกตัวเลขอยู่เรื่อยเราก็จะห้ามจิตไม่ให้หลงเนี่ยบุคคลใดสามารถทำอย่างนี้ได้จึงจะพ้นจากบาปอกุศลจึงจะพ้นจากวัฏสงสารที่ค่อยๆไหลต่ำลงต่ำลงต่ำลงเหมือนน้ำปล่อยไว้เฉยๆมันลงต่ำเรื่อยนะใจเราเนี่ยเอาบนผลับระบายควักแม่ควักแม่รับอิเลนหรือรับอิลิบอกมาซะดีๆห่วยมากล้ารับต่อหน้าเถอะถ้าจะพูดแบบนักปาฐาทั้งหลายใครฟังเทศแล้วมาหลับต่อหน้าธรรมะกำลังเทศถือว่าดูถูกพระเทศนะโยมนะถ้าพูดแบบพระพุทธเจ้าก็ไม่ของรบธรรมตกอบายยภูมิได้เนี่ยมื่นตามองกล้องเอาไว้เด้อไปหาต้นตากึ่งมาใครง่วงไปหาต้นตากึ่งมาค้ำหนังตาไว้รู้จักไหมต้นตากึ่งเมืองเลยเรียกอะไรบางเลยเรียกต้นตะกงบางเลยเรียกต้นตะกึ่งคุณยายบอกไม่รู้จักโอ้ยแถวนี้ก็มีมั้งอยู่ทั่วไปตามป่านั่นน่ะต้นมันอ่อนๆคล้ายๆผักปังนี่นะใบเล็กๆแล้วก็เด็ดมันจะมีข้อป้องยาวๆมาเด็ดมาประมาณ2ข้อนิ้วเนี่ยข้างหนึ่งก็ใส่หนังตาเปลือกล่างเปลือกบนถางตาไปอย่างเนี้ยสมัยเป็นเด็กทำไว้ให้ขำกันเฉยเอาไว้หลอกผีหลอกกันต้นตากึ่งถ้าไม่รู้จักก็ไปเดินหาแถวนี้ไม่ยากหรอกนะดังนั้นวันนี้โยมธรรมะที่ควรจะได้ในวันนี้คืออะไรอุทายัพพยังเป็นกรรมฐานชั้นเลิศในศาสนาของพระพุทธเจ้าเพราะใครเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วนั่นคือมรรคญาณระดับพระโสดาบันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งอริยสงสาวกในศาสนาของพระพุทธเจ้าคือเอาไปบริกรรมเป็นกรรมฐานท่านเรียกว่าอุทยพยกรรมฐานนะโยมนะนั่งอยู่ก็พิจารณาอะไรก็ตามเกิดแล้วย่อมดับไปแล้วก็ใส่ใจว่าเกิดดับเกิดดับเกิดดับแล้วก็นั่งนิ่งเห็นเกิดดับเห็นร่างกายเกิดดับเห็นลมหายใจเกิดดับเห็นเสียงผ่านกระทบหูเกิดดับกลิ่นมาช่วยเข้าจมูกเกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างนี้โดยตลอดใครทำได้อย่างนี้บุญกุศลวันนี้ไม่ใช่บุญกุศลขั้นพื้นฐานไม่ใช่บุญกุศลระดับกลางแต่เป็นบุญกุศลระดับมรรคญาณของพระอริยะเจ้าเอาละการฟังธรรมในการนี้ด้วยเวลาน้อยครูบาอาจารย์เยอะแบ่งกันนะขอให้สาธุชนทั้งหลายจงมีปัญญาอันยิ่งสามารถพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงได้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาซึ่งขอให้มีประจำในจิตตะขันธสันดานทั้งหลายให้เข้าถึงให้เข้าถึงซึ่งอริยมรรคญาณของพระอริยเจ้าและสวยสุขในผลญาณทุกประการจนถึงอรหัตตมรรคญาณอรหัตตมรรคผลเป็นอริยบุคคลชั้นเลิศในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ